จะเรามาที่สวนเพลินมาร์เก็ตแถวพระราม4แล้วเรื่องเราสืบเสาะมาว่าที่นี่เขามีร้านเป็นอาหารคลีนใช่ดูตรงนี้จ้าพ่อและผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของอาหารคลีนและเขาใช้วัตถุดิบดีมากจากตากล้องของเราสวัสดีครับครับนี่พูดจาดีๆหน่อยเป็นคุณหญิงชื่อกีรติรจนะกีรติการจากเรื่องข้างหลังภาพคุณหญิงกีรติโอ้โหชื่อเป็นคุณหญิงมากเลยเอาดีกว่าในช่วงเวลาของแอคเอนซี่จันนี่เดชนะครับเราสืบทราบว่าที่นี่เขาใช้เซนเอนซี่เหมือนกันนะครับจานแรกครับสัปดาห์นี้คุณเพิร์ลแนะนำเป็นอันนี้เป็นสปาเกตตี้ไก่ผัดฉ่านะคะใช้เส้นเบอร์3หลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยสปาเกตตี้มันเฮลตี้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันไม่แต่ว่าจานเนี้ยคือโอเคเราใช้ไก่ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นอกไก่ก็คือจะไม่มีติดหนังแล้วก็กินแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยโปรตีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมคือดูจากหน้าตาเหมือนแห้งๆแต่เพราะข้าวเปล่าอร่อยเรียกผมว่าผมต้องให้คุณเพิร์ลได้ฝากละรวมถึงความพิเศษที่คุณเพิร์ลฝากถึงแฟนรายการที่มาอยู่ด้วยว่าพิเศษยังไงครับฝากเลยครับค่ะก็ขอฝากร้านเผาผ้าไว้ในใจของทุกๆคนด้วยนะคะก็อย่างที่บอกกันบอกว่าปีใหม่นี้ได้เริ่มต้นทำอะไรกันบ้างหรือยังถ้าใน New Year Resolution เป็นเรื่องของรักสุขภาพก็ขอฝากร้านผ้าผ้าไปอยู่ในใจด้วยนะคะสั่งได้ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็วันนี้ทางเพิร์ลมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้กับทางลูกค้าทุกคนที่ชมรายการอยู่ทางนี้ก็คือใส่โค้ดเลยเขียนว่าเที่ยวไหมอยู่เนาะในหน้าแอปพลิเคชันนะคะลดไปเลย100บาทสั่งขั้นต่ำ200บาทก็คือเท่ากับลดไปเลย 50% แล้วก็ข้อมูลสั่งไปที่บ้านหลายคนอ๋อแล้วต่างกันแล้วกันนะกับผ้าผ้าเดี๋ยวจะมีโอกาสแวะมาอีกสักครั้งหนึ่งกับความอร่อยโดยเฉพาะอาหารคลีนฟู้ดด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณเพิร์ลนะครับหลังจากที่เราให้อาหารแพทย์เสร็จแล้วตอนนี้พี่ติดต่อ1ท่านเอาไว้พร้อมอาวุธครบมือพร้อมที่กรีดฟ้าแล้วสังเกตฟ้าดีกว่าสังเกตฟ้าเลยนี่ไม่ใช่ใครอื่นพี่อาคมสวัสดีครับนี่เห็นไหมใช่หลังจากที่แขวนสตาร์โอ้ยแขวนนวมนะฮะเดี๋ยวบ้านอยู่ทางนู้นดีกว่าตรงนี้เธอปีข้าวฟ้าเธอปีเธอมีข้าวฟ้าออกไปแล้วเธอถามได้นะคะถามพี่อาคมครับพูดถึงเรื่องของงานกรีดยาที่นี่อุดรนี่เขากรีดยากันเหรอครับครับขั้นตอนในการกรีดยาเป็นไงบ้างคะพี่ขั้นตอนครับถ้าเราก็กรีดเริ่มกรีดตั้งแต่ที่หนึ่งกรีดที่หนึ่งที่สามที่สี่ก็มีเขาจะกรีดช่วงอากาศมันเย็นถ้าเรากรีดสายมันโดนแสงแดดเนี่ยหน้ายางแห้งยางจะไม่ไหลอ๋อคือถ้ามาสายเนี่ยเมียพี่เขาจะกรีดหน้าแทนทำไมไม่ยอมกรีดยางครับผมแล้วผลผลิตช่วงนี้ดีไหมฮะก็ดีครับช่วงนี้ถ้าหน้าแล้งถ้าใบมันออกใหม่เขาก็หยุดกันแล้วพักเลยครับไม่ได้กรีดตลอดทั้งปีใช่ไหมครับพฤษภาก็เปิดใหม่แล้วผลผลิตที่ได้นี่เอาไปแปรรูปหรือว่าส่งที่ไหนครับพี่ส่วนมากพวกเราทำนะจะขายขี้เขาเรียกขี้ยางนะครับอย่างเต็มถ้วยอย่างนั้นนะถ้าได้3เดือนเราก็จะแกะออกแล้วก็ไปขายเดี๋ยวตอนนี้เราจะข้าวฟังกลับไปที่จุดเดิมนะฮะขอบคุณพี่อาคมนะครับนี่เรียกว่าครบคันกิจกรรมที่นี่นะครับเมื่อกี้เราก็ซิปไลน์ไปแล้วไหลเลยทีเดียวไหลไปไกลเลยนะคะใช่ไปให้นมแพะแล้วไปกรีดยางด้วยค่ะแล้วมาถึงตอนนี้นะคะเราก็ต้องให้พี่กิตติชัยนะคะฝากที่นี่นะคะเมืองรองนะคะจังหวัดอุดรธานีซึ่งไม่เป็นสองรองใครเยี่ยมเลยครับครับผมแม่ก็ฝากนะครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับที่บ้านนายูงอำเภอนายูงนะครับเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับแต่เราเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรเรื่องท่องเที่ยวเรื่องธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมที่มีทั้งแนวธรรมชาติและแนวผาดโผนนะครับผมแม่ก็ฝากท่องเที่ยวนะครับให้โอกาสทุกคนได้มาโอกาสเยี่ยมเรานะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับฝากด้วยนะครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านนายูงครับครับผมโอเคขอบคุณนะครับหลังจากที่เราผ่านทั้งสองแนวแล้วตอนนี้ได้ว่าแนวนอนครับผมเนี่ยเป็นแนวไม่ใช่แนวนอนแล้วไม่ใช่นะแฮปปี้นะกับการได้มาเปิดมุมมองใหม่กับการมาเที่ยวเมืองรองที่หนองคายใช่ค่ะคุ้มมากเลยนะคะใช่ผ
60บาทแต่ว่าวิวนี่หลักล้านเลยนะจากแผนห้องนี่คือห้องไฮไลท์เลยยังไงครับไฮไลท์คือนะครับผมซึ่งทุกท่านนะครับผมต้องได้ใช้ความสามารถของทุกคนนะครับน้ำหนักที่จำกัดเอาไว้145กิโลเอาละฮะคุณผู้ชมผมจะรอดไปนะนี่คือไฮไลท์ที่นิว18